แล้วแต่ยังบอกแล้วหักอายจนหมดหัวใจเมียปั้นก็มีแต่เฮาก็ยังหลงไหลก็มาเทปักสอนองนายยิ่งสอนปักใจปั้นมีเจ้าเฮายังหวังได้ครอกรีวันหนึ่งถ้ามีปั้นหูจะยายังได้ปั้นของว่าเอาแย่งผัวปั้นมาจากว่าเฮาเป็นคนทำลายความสุขภายในครอบครัวของเขาให้ขอโทษก้มหัวโขกดินกี่ครั้งที่ใจเฮาพลั้งเขาบ่ได้คืนแย้งของปั้นมาเป็นของเฮาขอเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแค่นี้ตัวเฮาก็พอใจแล้วหักหัวปั้นหูอยู่ว่ามันบ่ดีหากใจจะหนีหัวของก็ปากันแสลืมเขาไม่ลงเพราะใจหักเขาหมดแล้วแม้เขาถูกตาถูกแววว่าเป็นเพียงแถวนางรองแถวนางรองก็ยอม